ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้พวกเราได้มาร่วมกันทำทานในวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันที่ระลึกถึงวันพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกพวกเราได้มาสืบกันมาจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดมาจนปัจจุบันแหละเรานับมาตั้งแต่พระเจ้าอโศกมหาราชมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้รู้ธรรมะหลังจากท่านได้ล่าเมืองจนเป็นเมืองใหญ่ทั้งหมดเป็นเมืองเดียวเมืองน้อยเมืองใหญ่มารวมกันหมดจนเป็นอินเดียแล้วก็ท่านก็ไม่รู้จะทำอะไรได้มาหมดแล้วไม่มีใครต่อสู้ท่านได้แล้วไปถึงแอฟริกาไปถึงไหนจนไหนจนหมดเลยก็ท่านก็มีไม่มีความสุขเลยท่านอยากจะได้อะไรเขาก็ให้หมดอ่ะไม่ว่าอยากจะได้อะไรมาบำเรอตัวเองก็ได้หมดแต่ว่าในใจของท่านมีแต่ความทุกข์ร้อนอกร้อนใจว่าที่การท่านได้ทำไปเนี่ยฆ่าคนตายมหาศาลนี่เป็นเบี้ยมันก็ดอกเห็ดเลยเนี่ยมันทำยังไงอ่ะทุกข์อยู่นั่นแหละไม่ได้เคยเว้นวางจิตใจของท่านเลยถ้าก็ชิดก็อยากจะเจอพระเหมือนกันน่ะสมัยนั้นน่ะพระก็มีนะไม่ใช่พระไม่มีนะพระท่านก็มีเต็มไปหมดแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าพระไม่กล้าพูดกับพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกท่านมีอำนาจเหนือธรรมะธรรมโมทั้งหมดอ่ะตั้งสันตักคอใครก็ได้ทันทีนั่นเอาหัวใครไว้ก็ได้เขาก็กลัวดีกว่าในพระเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีคนกล้าหาญน่ะนะกล้าหาญนี่ไม่ใช่คนใหญ่คนโตแล้วก็เป็นสมณเณรกับลูกหลานของท่านน่ะสมณเณรนิโครธเนี่ยท่านเดินพระเจ้าอโศกเห็นก็เกิดศรัทธาเรียกว่าเออนี่ก็น่าสนทนาก็เรียกมาสนทนาว่าถามบทสั้นๆว่าถ้าจะพูดเราเดี๋ยวนี้กับลูกเณรคนเราในโลกเนี่ยมันรักใครมากที่สุดในโลกเนี่ยถามสั้นๆแค่เนี้ยเนนท่านไม่ได้ลังเลสนใจหรอกว่าท่านไม่ใช่คนแล้วท่านหนีออกจากคนไปแล้วเขาเรียกเป็นพระอริยชนผู้ห่างไกลจากกองทุกข์แล้วแหละเนี่ยเป็นผู้ที่หมดโศกหมดเศร้าแล้วท่านไม่กลัวหรอกเรื่องไงคมดาบคมหองตัดคอท่านไม่ได้หรอกแต่แล้วก็รักพระองค์แหละมากที่สุดจึงฆ่าลูกฆ่าหลานฆ่าญาติพี่น้องเห็นแก่ตัวขนาดนั้นน่ะเนี่ยพูดอย่างนี้เลยพระเจ้าโศกควรจะกริ้วอ่ะกลับไปเปิดกุญแจหัวใจของท่านโอ้มองเข้าไปในตัวเองไม่ได้มองไปข้างนอกนะไม่ได้มองไปหาความโกรธความโลภหลงนะมองมาที่ตัวเองมันจริงไว้น้อมนำจิตใจเลยเปิดเลยเปิดประตูรับพระธรรมกับเนนเลยก็เลยเกิดเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเขาเรียกว่าเห็นสกายทิฏฐิวิกิกิจฉาทินพัตตปรมาสในใจของท่านนี่ก็เรียกว่าแสงสว่างเกิดขึ้นแก่พระเจ้าอโศกพระศาสนาจึงมาถึงพวกเราเนี่ยใช่ไหมยอมลองคิดให้ดีนะพวกเรามาทำบุญทำทานเพื่อจะทำอะไรถ้าเราอยากปรารถนาอะไรก็ได้นั่นแหละคำว่าปรารถนาเนี่ยท่านก็ย้ำทำอยู่นั่งในสังคมเนี่ยท่านลองคิดดูสังคมในที่ไหนก็ตามเดี๋ยวนี้ถ้าอันไหนไม่ดีมีแต่สิ่งที่เลวร้ายมีแต่สิ่งที่ต้องเหยียบย่ำยำยีกันก็ปนก็เอามาเปิดเผยเอามาย่ำยีกันเอามาเปิดเผยสิ่งดีๆก็ฝังลงไปในดินควรที่จะฝังสิ่งที่ไม่ดีไม่งามลงในดินไม่ได้ยินเลยให้แต่สิ่งที่ดีๆงามขึ้นมาในหัวใจของเราไม่เอากลับเห็นเป็นของเป็นเงินเป็นค่าเป็นเอามาขายมาอะไรมาด่ากันมาว่ากันมันก็ไม่ได้เจอแต่อย่างเนี้ยเขาเรียกอุบาทก็เกิดขึ้นอุบาทก็คือความขัดแย้งแตกซึ่งกันและกันอะไรจะเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ในโลกเนี้ยไม่ต้องเฉพาะประเทศเรานะทั่วโลกนี่แหละมันจะร้ายกว่าโควิดไหมโลกอารมณ์ของคนเนี่ยมันจะร้ายกว่าโควิดไหมเขาเรียกไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเมื่อมันได้เชื้อเพลิงแล้วมันจะไหม้บ้านไหม้เมืองไหมฮะเราจะดับมันยังไงวะเนี่ยเราจะตัดต้นเหตุปัจจัยมันออกจากใจเราได้อย่างไรทำแสงสว่างเกิดขึ้นแก่เราสิแสงสว่างก็คือเนี่ยเห็นอย่างเนี้ยเห็นพระรัตนตรัยอ่ะเห็นตัวเรานี่แหละเนี่ยตัวคำว่าตัวเราเนี่ยคือสักกายทิฏฐิเนี่ยแปลว่าตัวเราตัวฉันของฉันนี่แหละเราเห็นแต่อย่าไปเห็นคนอื่นเห็นทำไมคนอื่นมันจะมาทำอะไรเราได้มันไม่ใช่เป็นมงคลมงคลคือเห็นตัวเราเดี๋ยวพอเห็นตัวเราเราโอ้ยตัวนี้เอง
อะไรก็กูอะไรก็กูรักก็กูเกลียดก็กูชังก็กูฉิบหายก็กูกูแล้วกูมันพาไปไหนวะเนี่ยตกนรกไหมมันร้องคุ้มใจโอ้ยกูทุกข์หลานกูลูกกูทำไมไม่คิดว่าเออถ้าทำเราเปลี่ยนจิตใจซะบ้างมหามงคลซะทำให้จิตใจเราครบแต่สิ่งที่ดีๆอันไหนไม่ดีเอาออกไปซะทิ้งละไปเลิกไปเดินทางที่มันถูกวะเนี่ยคุณงามความดีน้อมนำมาใส่หัวใจของเราใจเย็นใจดีใจงามใจประเสริฐขึ้นมาเสียเงินไหมเสียตังไหมเสียเพื่อนไหมเสียใจไหมโลกจะเป็นอย่างไรถ้าเราก่อกันขึ้นมาอย่างเนี้ยใช่ไหมหรือเราจะเหงื่อไปกับเขาที่เขากำลังวุ่นวายกันเนี่ยเพื่อเขาปั่นไปทางไหนเราก็เอากูไปกับเขาเลยกูชอบตัวไหนกูไปตัวนั้นฉิบหายช่างหัวมันเนาะมีไหมอย่างในใจของพวกท่านน่ะสองฝ่ายอย่างนี้ไหมถ้าพวกเราเป็นชาวพุทธเราต้องน้อมนำมหาพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็คือเนี่ยเห็นสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาทินัปปะตะปรมาสนี่คือพระโสดาบันผู้ที่ยกมือไหว้ตัวเองได้แล้วก็ผู้อื่นก็ยกไหว้ได้ด้วยตลอดกาลด้วยใครให้บุญให้ทานเป็นเนื้อนาบุญของโลกด้วยมันเป็นอย่างนั้นอ่ะทำไมเราไม่พูดกันทำไมไม่ระลึกถึงท่านน่ะตรงเนี้ยมันก็เป็นมาอย่างนี้จริงๆไม่มีอย่างอื่นเลยเนี่ยคำว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ตัดตรงนี้ตัดที่ต้นโพในคืนนั้นก็ตัดอย่างนี้ตัดตัวนี้ออกจิตใจของท่านหมดแล้วก็พอมันหมดจากตรงนี้มันก็สะอาดสว่างสงบก็เกิดขึ้นคำว่าสะอาดสว่างสงบก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏความแสงสว่างเกิดในหัวใจของท่านกามราคะปฏิฆะอะไรละออกไปเป็นทั้งหมดเลยถ้าพระโสดาบันในแค่ละตัวนี้ก็มีศีลสมบูรณ์แล้วท่านไม่ต้องมาขอแล้วขออีกหรอกศีลเนี่ยท่านจะนอนอยู่นั่งอยู่ศีลนั่นก็สมบูรณ์จะตื่นอยู่ก็มีศีลสมบูรณ์ไม่มีคำที่จะพูดผิดเพราะเรียกว่ามิตรฌานทิฏฐิหายไปสมาธิทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ใจของท่านยามดีไม่เลิกดีไม่ยังไงแต่ทำไมจะไม่น้อมนำเอาล่ะใช่ไหมถ้าพูดเป็นภาษาบาลีไปมันจะมากไปมันก็ท่านฟังไม่ถูกพูดเอาง่ายๆอย่างนี้แหละนะปารภเนี่ยเป็นไงวะเนี่ยพอจากนั้นมาก็ตั้งใจต่อไปดิมันไม่ตกต่ำแล้วจิตเรามันยกขึ้นมาถึงระดับอริยชนเกินคนธรรมดาแล้วเป็นไรอ่ะมันจะไม่เห็นนะมันเห็นโลภะของเราเบาบางลงโทสะของเราเบาบางลงพวกโลภะโลสะโมหะเราเบาบางลงจางลงเนี่ยเอาเป็นใครเป็นพระอีกองค์หนึ่งเขาเรียกพระสักกทาคามีน้อมนำมาดิต่อไปนั้นเห็นไปเรื่อยนะเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดแสงสว่างให้แก่ดวงใจของเราในวันนี้ในวันที่สำคัญอย่างนี้ท่านลองคิดดูท่านจะน้อมยังไงยังจะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในท่านล่ะท่านจะมาอรหังสัมมาสัมพุทโธบกวาเนี่ยมันไม่ใช่นะ มันต้องระลึกขึ้นมาจากในหัวใจของเราจริงๆเนี่ยสะอาดสว่างสงบขึ้นมาในนี้จริงๆท่านก็จะยกมือไหว้ตัวเองอ่ะไม่ต้องไปเชื่อใครแล้ววะเนี่ยถ้าขึ้นมาถึงขนาดนี้ไม่มีหลงงมงายไม่เชื่อใครแล้วไม่ไหว้เทวดาไม่ไหว้ผีฟ้าดินอะไรไม่เกี่ยวแล้วเขาเรียกว่าเลิกดียามดีอยู่ในใจเราหมดแล้วรู้จักแก้จากปรับว่าเหตุปัจจัยอะไรแก้ไปได้หมดแล้วเห็นหมดแล้วนี่ยังไม่พ้นทุกข์หมดนะแต่ก็ยังเดินเข้าสู่ทางแล้วไม่มีตกต่ำแล้วจากนั้นน่ะไปเห็นอะไรปรากฏในหัวใจของพระต่อไปเห็นกามราคะปฏิฆะกามราคะก็คือกามนี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี่แหละทุกคนก็ติดอยู่ตรงนี้ที่วุ่นวายกับตรงนี้แหละโลกวุ่นวายก็แค่นี้แหละปฏิฆะคือความไม่พอใจกับงุนงิดอึกขึ้นแทงเสียบแทงมันหนามแทงยอกอกอยู่เนี่ยงุนงิดน่ะความงุนงิดอยู่คนเดียวกับงุนงิดนั่นใครไปแย่ให้น่ะอยู่คนเดียวนี่บางทีอยู่เงาๆมีเพื่อนหาเนี่ยวันนี้ใช่ไหมมีไหมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกปฏิฆะมันเกิดขึ้นในใจถ้าพระอนาคามีไม่มีท่านหมดแล้วตรงนี้ไม่เอาแล้วไม่นี่แล้วท่านทิ้งหมดแล้วเขาเรียกว่าถ้าตายเราเกิดที่ไหนพวกเนี้ยไม่ได้มาตกต่ำหรอกถ้าอย่างพระอนาคามีตายไม่กลับมาเกิดสู่โลกนี้แล้วเพราะเหตุปัจจัยไม่มีเขาเรียกว่าเชื้อในจิตของท่านไม่ตกมาในโลกแล้วดับพึบก็ขึ้นสุทธาวาสเลยไปนี่อย่างเดียวเอาไหมไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยเงินก็ไม่ต้องเสียสักตังค์ที่ท่านใช้เลยเขาไม่ต้องแย่งหรอกพวกเนี้ยท่านใช้ไปเถอะเขาไม่ว่าหรอกแต่ว่าให้จิตใจท่านเป็นอย่างนี้รักษาคงจิตใจท่านไว้อย่างเนี้ยเสียเงินไหมบ้านเนี่ยเสียเพื่อนไหมบ้านเราจะสงบเย็นไหม
ใครจะอยากเขามาเที่ยวไหมจะไปเชิญมันมาทำไมคนมาเที่ยวนี่ถ้าบ้านเราสงบอยู่นี่ใครมันก็อยากเที่ยวใช่ไหมพักผ่อนอย่างดีไม่มีขบวนกระโจนมีแต่เพื่อนมีแต่เกิดแก่เก็บตายเป็นยังไงทำไมเราไม่เอามาใช้บ้างล่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีแต่เดี๋ยวนี้โอ้ยพระอย่างนั้นพระอย่างนี้พระไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้พระเป็นอย่างนี้อย่างเดียวพระพระแปลผู้ประเสริฐถ้าพระที่เขาพูดน่ะมันพระอะไรอ่ะพระอย่างนี้เหรอพระที่เขาเห็นอย่างนี้เหรอที่เห็นที่ห่มเหลืองๆแล้วหัวล้นๆพูดอยู่นี่เหรออันนี้มันตาเนื้อเห็นมันก็โง่ต่อไปอีกแหละมันก็ถือว่าพระพวกนี้ไปทำชั่วทำเลวไม่ใช่พระไปทะละไปแล้วเอาอย่างพระสักกทาคามีท่านเห็นโลภะโทสะโมหะท่านตายปั๊บเนี่ยท่านจะไปไหนอย่างมากก็เวียนมาเกิดจะเป็นพรหมเป็นเทวดาไปแล้วก็ครั้งเดียวต่อจากนั้นมันก็ตัดทะลุเลยใช่ไหมเอาถ้าเป็นพระไอ้โสดาบันล่ะท่านก็มาอีกเวียนอีกเจ็ดชาติแต่ไม่ได้ตกเป็นเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานไม่มีในใจท่านไม่กลับมาอีกแล้วมันไม่มีเหตุปัจจัยให้ท่านตกลงไปตรงนี้เขาเรียกยกพ้นจากอบายภูมิแล้วมาเป็นมนุษย์ขึ้นไปเทวดาขึ้นไปพรหมเวียนอยู่เนี้ยเจ็ดชาติตอนนั้นก็จบไปเลยแต่ทะลุตามเลยหมดทุกเลยเอาไหมจะเอาแบบไหนจะเวียนแบบตายแล้วตายเกิดแล้วจะฆ่ากันแล้วฆ่ากันดีเอาอีกไหมต่อไปมันจะเกิดมิกสันยีมในโลกเนี้ยมองเห็นไหมมองเห็นพอเห็นนางหางมันอยู่หรือไหมมันเกิดจากไหนเกิดจากไกลใจสองคนต่อไฟออกไปเต็มไปเต็มไปทั่วโลกเลยใช่ไหมมันต้องมาไหมเนี่ยมันจะมาเผาบ้านเรามันต้องมาจากบ้านมันไหมมาไหมโยมสองลูกเหลือไหมประเทศไทยเนี่ยเอาไหมเนี่ยถ้าดูข้างนอกนะแต่ไฟในใจเรามากกว่านั้นอีกโกรธปุ๊บไหม้หมดเลยใจเราไม่เป็นคนเลยโมโหมาเมื่อไหร่นี่ใจไม่เป็นมนุษย์เลยใจไม่เป็นคนเลยมองไม่เห็นอะไรมืดอย่างเดียวทะเลาะกันอย่างเดียวด่ากันอย่างเดียวเป็นสัตว์นรกชัดๆเลยใช่ไหมว่าไงเกิดอย่างนี้เอาไหมเกิดทันตาเห็นเลยเนี่ยเกิดทุกขณะจิตเนี่ยแต่นี่เราเรียกเกิดได้ใช่ไหมใครบอกว่าพระหมดอายุแล้วหรอถ้าพระบวชมาเพื่อจะเอากามเนี่ยเป็นพระได้ไหมพระนี่ท่านเลาะออกมาจากบ้านแล้วเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายท่านเบื่อท่านหน่ายท่านคลายกำหนัดเพื่อจะออกจากทุกข์แล้วมันยังจะเป็นพระได้ใช่ไหมท่านน้อมนำหรือยังไงตรงเนี้ยใครอ่ะท่านลองคิดดูนะในตระกูลที่สมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยตระกูลพระสารีบุตรเนี่ยน้องพระสารีบุตรเนี่ยเจ็ดขวบเท่านั้นน่ะใช่ไหมเจ็ดขวบเนี่ยพี่ชายพี่สาวเนี่ยออกไปเป็นพระอรหันต์หมดแล้วบวชไปหมดแล้วเหลือแต่น้องชายคนเล็กคนเดียวกับแม่เนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิถือพระพรหมเป็นใหญ่บูชาพระพรหมลูกชายก็บอกพระสารีบุตรบอกแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมเป็นยังไงวะเนี่ยจากนั้นก็ไปจับแต่งงานเลยกลัวลูกชายคนเล็กนี่จะออกบวชที่ดูเจ็ดเด็กเจ็ดขวบจับแต่งงานมันรู้เรื่องไหมโยมรู้เรื่องไหมใครลองจับจิตนั่นเด็กเจ็ดขวบไปแต่งงานดูสิมันจะรู้เรื่องไหมแต่มันคนก็อาศัยเอาความที่เป็นมงคลเนาะคนหามงคลแบบเขาตาเนื้อเนี่ยไม่ใช่ตาในไม่ใช่ตาจักขุข้างในมันตาเนื้อเนี่ยมันเห็นทวดร้อยปีเนี่ยเป็นมงคลเอาไปให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยก็นั่งให้พรเนี่ยไปนั่งเป็นประธานเนี่ยมานั่งอยู่เนี่ยพวกเด็กก็นั่งเนี่ยเจ้าสาวก็นั่งเนี่ยเจ้าบ่าวเนี่ยมันน้องพระสารีบุตรเนี่ยมองมือเจ้าสาวแล้วก็มองมือตัวเองก็มองมือทวดมองไปมองมามองไปมองมามันจะเกิดอะไรขึ้นวะมองไปมองมาเนี่ยมันจะมองไปยังไงมันก็ท้อนเขาในใจท่านโอ้อดสงสัยไม่ได้เด็กมันเป็นคนตรงไปตรงมาไหมทวดแล้วพวกกับผมจะเหมือนกับทวดไหมเนี่ยคนร้อยปีมันเป็นยังไงมันสีสวยไหมโยมสวยเนาะลายทุกอย่างเนาะลายทุกแก่ทุกอย่างเนาะใช่ไหมไม่ต้องไปใส่น้อลายทุกแกเนี่ยใช่ไหมก็โอ้ยลูกหลานเอ้ยถ้ามันมีเหตุปัจจัยให้อยู่กับอย่างทวดมันก็เหมือนกันแหละพึบเข้าเลยเห็นเลยโอ้พี่ชายพี่สาวกูทิ้งเงิน800ล้านร้อยล้านไว้ทิ้งนี่โอ้ไม่แล้วกูไปแล้ววันเนี้ยหาทางออกบวชวันนั้นเลยออกวันแต่งงานนั่นแหละเก่งไหมเด็กเกศขวบเก่งกว่าเราหลายเท่าไหม
หรือเด็กพวกนั้นมันวิเศษนักแต่สมัยนั้นมันไม่เหมือนกับเราตรงนี้หรอเหมือนกันไหมโยมท่านมีบารมีเนาะเราสร้างไม่ได้หรือไงกูไม่สร้างกูจะไปแบบกูมันก็วนไปสิใช่ไหมนี่คือเอากูนำไม่ได้เอาพระนำใช่ไหมโลกมันยังเดือดร้อนเพราะมีอะไรก็เอากูไปขายหมดเลยกูกับมึงไปขายไปทะเลาะ กันวิวาทกันไปวิวาทกันมาเดี๋ยวนี้โซเชียลเป็นไงโยมคือแป๊บคนแก่ๆพวกนี้ไม่ได้ทันก็ดอกกับพวกเด็กมันทันไวกว่าใช่ไหมแป๊บๆมันไม่รู้อะไรออกมามันรู้หมดแล้วเห็นไหมเราลายไม่ทันเขาหรอกใช่ไหมมึงใหญ่ขนาดนั้นรัฐมนตรีไม่ทันเด็กสมัยนี้หรอกปึ๊บมันลงหมดแล้วนะเห็นไหมว่าไงความเจริญมันไปไหนเจริญทางไหนเนี่ยเจริญทางจิตหายหรือเจริญทางสงบเย็นวะใช่ไหมเนี่ยใครบอกพุทธศาสนาไม่มีมีอยู่แต่เราคนไม่เอามาใช้ในยุคไหนก็ตามถ้าเอามาใช้มันก็เหมือนพระเจ้าอโศกท่านฆ่าคนแล้วท่านก็เอามาใช้ท่านก็เป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้จนรักษามาจนถึงพวกเรานี้มันก็ลงที่นครปฐมนะสาวอโศกก็อยู่ที่นครปฐมนะไปเปิดดูที่เจดีย์อยู่ใต้นครปฐมมันเป็นมัวข้อมัวงายก็ว่ากันไปใช่ไหมนอกนั้นก็เป็นสุวรรณภูมิก็ไปมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วแต่มึงละแถวเนี้ยเนาะเราชี้เราเองก็แล้วกันไม่ต้องไปใครหรอกแล้วก็ส่งพระอรหันต์ออกไปทุกทิศทุกทางเลยมันก็ถูกกับของท่านนะใช่ไหมเนี่ยผู้ท่านตาไกลท่านไม่ได้มองเหมือนเรานะใครบวชก็บวชใครครองเมืองก็ครองไปท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็ไม่ได้ฆ่าคนอีกอย่างแต่นั้นต่อไปเห็นไหมไม่มีฆ่าตัดชีวิตแล้วนำศาสนามาจนบรรทึงพวกเราเนี่ยเราจะปล่อยทิ้งไหมมาถึงอยู่พวกเราเนี่ยนะที่ทนอยู่กับพวกวัดไทยเนี่ยนะจะยอดกว่าเพื่อนเนี่ยไม่พอใจหรือจะเอาขายทิ้งแม่จะไปแลกเอาดอลลาร์เขาหรือจะไปแลกเอาทองคำมามันช่วยอะไรเราได้ของมันก็กองอยู่ในโลกนี่แหละที่ท่านอยากได้เนี่ยร่างกายท่านก็กองอยู่ในโลกนี่แหละจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่อยู่โลกนี้เราจะพัฒนาบริสุทธิ์ยังไงโดยไม่ต้องเสียเงินเสียใจไม่ต้องเสียลูกเสียเมียไม่ต้องทิ้งลูกทิ้งเงินมาบวชมันอาจจะมาหรอกใช่ไหมอาจจะมามันตั้งใจจะบวชตั้งใจจะออกมาเฉยบวชมาในปี16ก็50ปีแล้วเนาะเด็กไหม เด็กไหมโยมบวชมา50ปีนี่เด็กไหมไม่รู้เรื่องกันเลยใช่ไหมแล้วก็ไปเรียกไปอยู่กับท่านพุทธทาสหนึ่งแต่นู้นแหละแต่17นั่นแหละจนวันนี้ใช่ไหมหาเรื่องเขานะไม่ใช่สนใจนะไม่ใช่ว่าพระที่ไหนมันจะตรงไปเลยนะไม่ใช่มีใครส่งไปนะขอหาไปเลยนะเพราะใจมันอยากหาทางนี้ไงแต่ปัจจุบันมันก็ยังโอ้ยเมื่อไหร่มันจะละเดี๋ยวนี้ก็พยายามทิ้งเดี๋ยวนี้การนี้ให้ลูกศิษย์ได้กุลยกีเนี่ยที่จะมาพูดอนาปาติวันนี้ให้ฟังเนี่ยไปจะไม่มีพรรษาเลยนะเนี่ยจนเดี๋ยวนี้22พรรษาแล้วจะมาพูดให้ฟังอาตมาเนี่ยก็เนี่ยสอนพวกนี้มาจนลูกศิษย์ขนาดนี้นี่ยังไม่ใช่ลูกศิษย์คนแรกๆนะรุ่นหลายรุ่นมาแล้วเนี่ยใช่ไหมสอนเขามาจนเออเอาละปล่อยเขาทำอย่างนี้นะเขาจะได้สืบต่อเขาจะได้มีบารมีของเราพอแล้วมันแก่แล้วรอตายดีกว่าเนาะเขาเชิญมาพูดปาลบกับพูดรถปาลบอย่างไรก็ทำอะไรนะให้เขาฟังถ้าเอาไปเนี่ยมันจะเกิดมงคลไหมอันไหนดีๆเราก็พูดเอาไว้พูดจาไว้พุทธท่านปัญญาท่านบอกว่าคบคนดีๆไปสู่สถานที่ดีๆใช่ไหมล่ะจิตใจดีจิตใจดีเพราะมันดีมันงามไปทั้งหมดเนี่ยมันจะไปไหนล่ะใช่ไหมความชั่วเราไม่ไปเราก็ละมันซะมันก็แค่นี้เองสมาธิที่ก็เกิดมันก็ค่อยเกิดขึ้นมาจนไม่เห็นตัวตนของเราก่อตัวตนเห็นตัวตนของเราก็โอ้โหเนี่ยอันนี้แค่พูดมาแค่สังโยชน์5เท่านั้นน่ะเนี่ยพระอนาคามีนี่นะแต่ตัวนี้มันก็ปล้นไปเยอะแล้วแต่ถ้าเป็นเลยไปเนี่ยก็เหลืออีก5ตัวเนี่ยนะสังโยชน์10เนี่ยก็จะรูปราคะอรูปราคะมานะอุสจาวิชาวจากใจเลยคราวนี้ไม่ต้องถามแล้วทิฏฐธรรมนี่ตัดแน่นอนไม่มีทุกข์เลยโยมเอามั้ยเงินก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องออกไปจากบ้านหรอกนอนอยู่กองเงินก็รอตายอยู่นั่นแหละไม่มีทุกข์หรอกเอาไหมยกตัวอย่างใครเป็นคนที่ตายในเป็นพระอรหันต์เนี่ยพ่อพระเจ้าชายสิทธัตถะเป็นใครอ่ะตุโธชนะใช่ไหมนั่นแหละเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเป็นได้ไหมมันไม่ใช่คนเป็นใจเป็นใจมันเป็นใจมันหมดราคะหมดโทสะหมดโมหะปั๊บ
มันจะเป็นอะไรคนเนี้ยต้องเสียเงินไม่ทั้งหมดพวกเนี้ยทำไมกลัวนักอ่ะกลัวพระนักที่เขาพูดว่าพระองค์นั้นไม่ดีพวกนี้ไม่ชังไปเจียดเขาไปเกิดโกรธเกิดงูเงี้ยกับเขาบ้าไหมเราเชื่อตามที่เขาว่าเนี่ยเราทำไมไม่เชื่อใจเราบ้างล่ะใช่ไหมถ้าเราเชื่อใจเราเนี่ยมันจะเย็นลงสงบลงเย็นลงสงบลงเย็นลงอะไรเย็นล่ะราคะเย็นลงสงบลงโทสะเย็นลงสงบลงโมหะเย็นลงสงบลงลูกเห็นลูกก็สงบลงพ่อแม่เห็นลูกหลานเกิดมาก็เห็นเป็นตัวอย่างไปเรื่อยไปเรื่อยบ้านนี่จะเป็นบ้านอะไรโยมบ้านมงคลไหมบ้านพระไหมผีจะเข้าใกล้ได้ไหมฮะเป็นบุญไหมอย่างเงี้ยหรือจะเอายังไงบุญเนี่ยสุคติเอาไหมสุคติแล้วสุคติแต่เดี๋ยวนี้ไปข้างหน้ามันจะไปไหนมันจะไปตกนรกไหมทำไมไม่พูดกันไว้ทำไมไม่รักษากันไว้ทำไมไม่ทำกันไว้ล่ะใช่ไหมเนี่ยแต่มาเขาก็ถามนะเอ๊ะทำไมท่านน้องสาวเด็กก็บอกลุงพี่ทำไมเอ้าตัวมึงจะเอามันก็เผาหัวมึงเดียวใช่ไหมเผามันก็ไหม้ทั้งหมดเดี๋ยวกูไม่ได้คิดจะเอาอะไรเนี่ยทิ้งแล้วตอนนี้ไม่เอาไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วแล้วจะเอาอะไรอ่ะรอตายอย่างเดียวแล้วคนขนาดนี้เนาะ70ขึ้นไปแล้วมันจะต้องรอตายอย่างเดียวเอาไหมพอไหมพอไหมล่ะกำไรไหมโยมเขาหมดมาพูดกับม้าไม่ได้ว่าหรอกไม่ได้ว่าอะไรก็พูดในฟังอย่างนี้เท่าที่มันเรียนมารู้มาเนี่ยนะพอไหมถ้าพระเดชพระคุณกันไม่เห็นแก่ตัวอย่างเดียวดีหมดทุกอย่างเลยในโลกเนี้ยเมียมันด่ายังไงยังโอ้ยลูกแม่มันไม่ดีหรอกสาธุอย่าว่าเลยผมยอมแล้วจบไหมยอมเป็นเย็นเป็นเนี่ยดีไหมคนมันยอมไม่เป็นเย็นเป็นพวกตัวกูใช่ไหมโยมทำไมไม่ตัดออกจากใจเราซะล่ะแยกไม่เป็นเหรอกูจะใหญ่กูจะดังกูจะเด่นใครจะว่าจ้างหัวมึงใช่ไหมโยมดีไหมยาวแบบนั้นไหมจะเสริมให้มันเกิดมิตรสัญญีเร็วไหมเขาบอกสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยไม่ต้องถามอาวุธอีกนะไม่เหลือนะเกิดมากับกำปั้นไล่ทุบกันเอาไหมแม่เนาะเอายังไงโยมเนี่ยพูดกับพุทธบริษัททั่วโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะโยมอย่างเดียวมันออกไปทั่วไปนะเนี่ยมันมาพูดเนี่ยมาไม่ได้กลัวใครจะว่านะมาถือว่าแก่แล้วยังไงก็ได้ใช่ไหมทำไมพูดตอนนี้จะพูดตอนไหนอะไปพูดในโรงเขาจะได้ยินไหมนิยมฮะได้ยินไหมมันก็จะพูดตอนนี้ให้ลูกหลานให้เพื่อนให้พี่น้องให้น้องทุกคนรู้เนี่ยเข้าใจนะคิดดูเดี๋ยวมาจดหมายเนี่ยมาเดี๋ยวเขาสร้างเสร็จใหม่ๆแต่เขายังไม่ได้สร้างอีกถ้าไปมาดูเนี่ยคิดดูดิรู้จักหมดเลยเพราะว่าอยู่กับหลวงพ่อมันต้องรู้จักของหลวงพ่อหมดอ่ะใช่ไหมเนี่ยแต่จะมาตอนนี้เพิ่งมาหัดพูดเนี่ยต้องมาหัดพูดเป็นเนี่ยต้องมาคอยมันเย็นลงเนี่ยเมื่อก่อนมันอารมณ์มันร้อนมันพูดซะจนมันจะมันได้อย่างใจมันโอ้นี่มันกับกูก็พูดอย่างนี้มันก็ไม่ได้เนาะก็เลยค่อยๆมันเย็นลงตอนนี้ค่อยมันดึงมันเย็นลงนะค่อยมันเย็นลงเย็นลงตอนนี้ก็จะพยายามเนี่ยไม่บอกก็เฉยๆหรอกพยายามเย็นลงเย็นลงจะไม่ต่อสู้ใครแค่ยังไงแล้วแต่ชีวิตเนี่ยยกให้เขาไปเถอะนะนี่กำลังจะหมดเดี๋ยวก่อนถึงเวลาก่อนนิดนึงมันจะเพิ่งกินกูก็ดูอยู่เนี่ยเดี๋ยว3โมงเสร็จนะสรุปลงน่ะยอมลองคิดดูดิเป็นไงปึ๊บถ้าสรุปลงมันก็อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยเราจะอยู่เย็นเป็นสุขนะมีจิตใจดับกองไฟนะโยมนะกองไฟก็มีราคะมีโทสะโมหะนะสรุปลงแค่นี้นะพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าไม่เห็นแก่ตัวใช่ไหมดีหมดทุกอย่างง่ายไหมสาธุเอานะเดี๋ยวเอาละขอให้ญาติโยมทั้งหลายนะพอมาไล่แล้วเดี๋ยวอีกนาทีหนึ่งก็ขอให้ญาติโยมได้ตั้งใจอธิษฐานใจเอาให้เข้าไปในจิตใจของโยมทุกคนแล้วก็ได้ฟังทั่วกันเนี่ยก็ขอให้น้อมนำไปฟื้นฟูในจิตของมนุษย์ให้กลับมาแล้วก็เห็นพระธรรมในสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นพระไตรลักษณ์เห็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาความเป็นทุกข์แล้วก็เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นออกไปเท่านั้นแหละไม่มีอย่างอื่นหรอกนี่แหละก็เรียกว่าตัวนี้แหละไปสรุปลงเห็นว่ากฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเบื่อหน่ายคลายกำหนัด
ทุกคนก็เย็นอยู่เย็นเป็นสุขในโลกนี้ก็สะดวกสบายก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายมีจิตใจเย็นเย็นเป็นสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ